สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้เราจะโชว์ขนมโก๋ให้ดูนี่มาจากโพธารามนะคะเป็นรูปผีเสื้อหัวใจแล้วก็ช้างสวยมากนี่ผีเสื้อนะเนี่ยผีเสื้อพอดีกระดาษมันขวางอยู่แล้วก็อันนี้คือหัวใจมีสองอันตัวนี้เป็นช้างเห็นไหมช้างมีลายตัวนี้มีชีพเหมือนมีอะไรดำๆอยู่ข้างในตัวนี้ให้ดูนะมีลายด้วยสวยนะดูน่ารักดิแต่ยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้ลองกินว่าเป็นยังไงแต่ปกติของขนมโก๋ที่เราเคยเอามาเล่นอะไรล่ะกินวิบากอ่ะมันก็จะแห้งๆหน่อยหวานหวานแห้งๆกินเป็นขนมแบบเล่นกินวิบากอ่ะส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาแต่ตอนนี้เราเอาเป็นของฝากก็ได้นะเพราะว่าเขาทำสวยแล้วมันก็น่ากินด้วยราคาก็ไม่แพงเห็นไหมคะน่ารักดิเราทำจากแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลเราก็ไม่รู้นะเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาทำจากแป้งข้าวเหนียวเห็นไหมคะหัวใจข้างบนนี่นะนี่เป็นทรงหัวใจอยู่ตรงนี้นะสวยดิช้างก็ดูลายเลยเป็นแบบทำไว้สวยเลยประมาณนี้เอามาให้ดูกันนะคะเป็นของฝากมาจากโพธารามน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาชื่อขนมโก๋โพธารามแต่ว่าพี่สาวซื้อมาจากเพชรบุรีมันใกล้กันนะน่าจะอยู่ในแนวนั้นแหละค่ะก็ไม่แพงมากเอามาอวดเพื่อนๆมันสวยน่ากินนะคะใครว่าผ่านแถวนั้นก็แวะไปอุดหนุนเขาได้นะก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ